ใครที่ชอบเที่ยวต่างประเทศคนเดียวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมาฟังกันครับมีผลสำรวจ5ประเทศที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว แม้การท่องเที่ยวคนเดียวกาลังเป็นเทรนด์ที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ผู้หญิงหลายคนกําลังเจอกับอุปสรรคที่ต้องระวังโดยเฉพาะการไปต่างประเทศพอดแคสต์รีวิวกับรายการหน้าต่างโลกครับจะมาเล่าผลสํารวจ5ประเทศที่จะมาแนะนํากันสําหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะแบกเป้ไปเที่ยวเองครับประเทศแรกที่เราจะพูดถึงก็คือสโลวีเนียสโลวีเนียถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดสําหรับผู้หญิงในแง่ของการรับรู้ การสำรวจความเห็นของผู้หญิงที่นั่นนะคะที่อยู่ในสโลวิเนียเนี่ย85%บอกว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นี่แล้วก็ผลสำรวจเนี่ยยังบอกด้วยว่าประเทศสโลวิเนียเนี่ยเป็นประเทศที่เขาออกแบบเมืองมาให้เป็นเมืองหน้าเดินเดินไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสบายระบบขนส่งมวลชนก็มีประสิทธิภาพพึ่งพาได้อีกประเทศต่อมาค่ะประเทศรวันดารวันดานี่อยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะ ถ้าจะคุ้นหูที่สุดคือเป็นประเทศที่มีการต่อสู้แล้วก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างชนเฝาตุซี่กับฮูตูค่ะถ้าอยากรู้เรื่องนี้ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันดานะคะแต่ตอนนี้รวันดากลายเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งในแง่ความเสมอภาคทางเพศ55%ของสสในสภา,าเป็นผู้หญิงคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่รวันดาค่ะก็บอกว่า รวันดานเนี่ยเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากๆเลยนะสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าที่เมืองนี้มีทั้งตํารวจมีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทหารเนี่ยคือคอยประจําการอยู่แทบทุกที่แล้วก็อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวค่ะประเทศต่อมาค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เรียกว่าเป็นประเทศอาหรับที่มีการพัฒนาประเทศไี้มีความทันสมัยค่ะ แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นใน UAE เนาะใช่ได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดีนะคะในแง่ความปลอดภัยในชุมชนที่นครรัฐดูไบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ UAE นะคะยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดจากการจัดอันดับของบริษัทด้านประกันภัยที่ชื่อว่า i n s u r e My Trip ค่ะอันดับต่อมาค่ะญี่ปุ่น อันนี้คงไม่ต้องบญญปปรรยายสรรพคุณอะไรกันมากค่ะนะคะคนไทยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Global Peace Index นะคะดัชนีด้านสันติภาพของโลกสถิติการเกิดอาชญากรรมน้อยมากแค่มีคนใช้มีดไล่แทงคนเสียชีวิตแค่หนึ่งคนเนี่ยคือกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศอะ่ะแล้วก็ของหายก็รู้กันดียังไงก็ไม่หายเราลืมวางไว้ตรงไหนกลับมาอีกที มันก็ยังอยู่ตรงนั้นประเทศสุดท้ายค่ะนอร์เวย์อันนี้อยู่ในยุโรปนะคะแล้วก็ได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดีในแง่ของความปลอดภัยกับผู้หญิงในแง่ของการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนอกจากนี้ฮะยังติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ทั้งหมดนี้ก็เป็น5ตัวเลือกสำหรับผู้หญิงที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวแต่ว่าก็ต้องการความปลอดภัยด้วย เพราะอะไร5ประเทศนี้ถึงมีความปลอดภัยเหมาะสําหรับการไปเที่ยวคนเดียวของคุณผู้หญิงฟังกันได้กับรายการหน้าต่างโลกครับที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวนโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจฟังกันได้กับพอดแคสต์รีวิวนะครับ